สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะเป็นช่องให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับแฝงมุมมองปรัชญาและพุทธศาสตร์นะครับเป็นการคุยสบายๆนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับเรียกว่ามองด้วยเหตุด้วยผลนะครับมองสิ่งต่างๆนะถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านมีความยืดหยุ่นและสมดุลนะครับเป็นไปตามคาดนะครับก็คือเฟดนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะ 0.25% นะครับไม่ขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วคาดว่าปีนี้จะขึ้นอีก2ครั้งนะครับก็แน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องหนี้สินนะครับของตลาดเกิดใหม่แล้วก็เรื่องหนี้สินที่มีอยู่แล้วนะครับของพวกที่กู้ซื้อบ้านนะครับแล้วก็หนี้สินต่างๆนะทุกครั้งที่นะเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเรียกว่าในช่วงของ tightening period นะครับนโยบายตึงตัวเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเฟดขึ้นไปถึงค่าหนึ่งเนี่ยนะครับจะทำให้เศรษฐกิจมันถดถอยนะครับนะเราเรียกว่าเราดูที่แถบสีเทาจะมองเห็นนะครับกราฟสีฟ้าเนี่ยนะแถบสีฟ้าคือตอนนี้เขาขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนเส้นทึบๆนะสีดำนะก็คือเป็นเส้นที่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพันธบัตร2ปีกับ10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้อัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นนะครับกับพวกพันธบัตร2ปี10ปีเนี่ยมันเข้าใกล้กันมากๆเลยว่า flattening yield curve แต่ถ้ามันเกิด inverted yield curve เนี่ยทำให้ตลาดการเงินปั่นป่วนและสุดท้ายนะครับไม่เกิด recession ได้มันทุกครั้งที่เกิด inverted yield curve นะครับจะเกิดในช่วงเศรษฐกิจนะถดถอยแถบสีเทาๆนะฮะลองพิจารณาดูนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจเปราะบางแบบนี้นะครับตามข้อมูลของจอห์นวิลเลียมใช่ไหมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับการเงินของสหรัฐเนี่ยนะครับก็เคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เขาทำการคำนวณมาใหม่นะครับก็พบว่าจริงๆสหรัฐเนี่ยขณะนี้อยู่ในช่วง depression คล้ายๆ1929แล้วหรือไม่นะครับเพราะว่าข้อมูลของเขาบอกว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหมือนเศรษฐกิจไม่เติบโตขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นเป็นช่วงที่เปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยนะครับดูเหมือนว่าไม่ค่อยซีเรียสนะครับแต่เราก็ตอบไม่ได้นะในท่ามกลางความเปราะบางแบบนี้เพราะนั้นผมจึงสร้างนะโมเดลนะรูปแบบบนสมมุติฐานนะครับของความเปราะบางทางเศรษฐกิจสหรัฐนะไว้ว่าเป็นไปได้นะในเดือนประมาณนี่ฮะประมาณมิถุนากรกฎาเนี่ยหลังจากขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบนะครับก็ได้นะฮะเป็นแบ็คสวอนก็ได้นะต้องติดตามดูในช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้านะครับหรือนะถ้าเราดูจากสมมุติฐานที่บอกว่ารูปแบบของดอยแบงค์นะในปัจจุบันเนี่ยหุ้นของเขากับเลแมนเนี่ยคล้ายกันในปี 2007-2008 เพราะนั้นเป็นไปได้ว่าประมาณ 4-5 เดือนก็คือดาวราวประมาณกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะเกิด market crash ได้เหมือนกันนะครับหรือรูปแบบที่8ก็คือว่าผมมองข้อมูลนะครับของนักวิเคราะห์ต่างชาติเขาบอกว่าทุกครั้งที่เกิดunemployment rate เนี่ยต่ำสุดแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ 5.4 เดือนโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ถ้าบวกไปก็คือประมาณพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยก็สามารถทำให้เกิด recession ได้นะเศรษฐกิจถดถอยได้ market อาจจะ crash ได้เพราะโดยสรุปแล้วรูปแบบที่6 7 8เนี่ยก็คือตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ผมว่าไปแล้วนะครับมันปี2018ก็มีโอกาสนะครับในสำหรับมุมมองผมเพราะว่าผมเคยบอกแล้วมันมีเชื้อนะมีเหตุหรือมีศักยภาพอยู่นะครับก็ไม่ประมาทก็ดูตั้งแต่2018เลยก็ได้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเนิ่นๆล่วงหน้านะครับสำหรับผลสำรวจจาก Wall Street Journal ใช่ไหมฮะเขาพบว่านะครับพวกนักการเงินกับนักเศรษฐศาสตร์เขามองว่าปี2020เนี่ยมีโอกาสนะเพราะว่าให้น้ำหนักสูงว่า2020มีโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็ต้องติดตามดูต่อไปเพราะนี่คือมุมมองนะครับก็ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันเป็นมุมมองของเขาส่วนอีกสำนักหนึ่งก็คือ Bank of America นะครับก็ทำการสำรวจพวกผู้จัดการกองทุนนะครับทั่วโลกเนี่ยก็พบว่าคาดการณ์กันว่าครึ่งหลังของปี2019มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรอบใหม่นะครับจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเป็นไปได้หมดเลย2018 2019 2020เป็นผมนะผมไม่ประมาทนะครับผมก็จะเตรียมตัวไว้พร้อมเสมอนะครับเพราะนั้นก็ให้ไว้เป็นข้อคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเราไม่ประมาทไม่ประมาทแล้วกันนะแล้วก็มองกันเองนะว่าใครจะเตรียมตัวอะไรอย่างไรนะครับมามองเรื่องของสันติภาพนะครับบนคาบสูตรเกาหลีนะฮะก็เป็นภาพไปเป็นภาพข่าวไปนะวัน2วันที่แล้วนะฮะก็มีการจับมือกันนะเพียงแต่ว่านักข่าวต่างชาตินะของสำนักข่าวหนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะว่าสันติภาพนี้จะยั่งยืนขนาดไหนนะครับเพราะว่าเขาพบว่านะ
ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับมักจะนะมีแนวโน้มที่จะยกเลิกนะครับข้อตกลงของคนก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นว่าทรัมป์เนี่ยไปตกลงกับคิมจองอึนใช่ไหมฮะนอร์ทโคเรียนดีลเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าประธานาธิบดีคนต่อไปจะยกเลิกได้หรือเปล่านะฮะเสถียรภาพของข้อตกลงเนี่ยมันมีหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยจับบ้าว่านี่คือมุมมองความสงสัยนะของคิมจองอึนว่าเอ๊ะเราจะไว้ใจได้หรือเปล่านะครับนะเขาจับภาพมานะเพราะนั้นอันนี้เป็นมุมมองของนักข่าวนะต่างชาติของสำนักข่าวหนึ่งนะครับเราก็ดูนะเขาก็ถ่ายภาพมาว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่ข้อตกลงเราจะถูกยกเลิกไหมเนี่ยนะครับมันเคยเกิดขึ้นมานะครับก็เรียกว่าบุชลิเบียดีลก็คือสมัยของประธานาธิบดีบุชนะครับมีการตกลงกับลิเบียนะครับเรื่องยกเลิกนิวเคลียร์นี่แหละครับโดยที่สองผู้นำเนี่ยตกลงกันนะครับว่าเราจะยกเลิกนะครับไอ้พวกนิวเคลียร์นี่แหละแล้วก็จบด้วยความสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมฮะนะก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่พอผ่านมาไม่นานนะครับในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาใช่ไหมฮะบุชลิเบียดีลก็ถูกยกเลิกด้วยประธานาธิบดีโอบามานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับกาดาฟีนะครับถูกเอาลงจากอำนาจใช่ไหมแล้วก็เกิดประโยควลีเด็ด we came we saw he died ฮ่าฮ่าอะไรประมาณนี้นะครับเป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งนะก็สหรัฐก็ส่งเครื่องบินลบใช่ไหมเข้าไปสนับสนุนฝ่ายต่อต้านนะครับกาดาฟีนะครับก็ถล่มใช่ไหมกาดาลิเบียนะครับแล้วก็ให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยสังหารนะพูดง่ายๆนะครับผู้นำลิเบียนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยนะเกาหลีเหนือก็กังวลใช่ไหมฮะเป็นช่วงที่จะประชุมสันติภาพกันเนี่ยนะเกาหลีเหนือก็จะบอกคล้ายๆกับไม่เอาลิเบียโมเดลนั่นเองนะครับหรืออย่างกรณีของโอบามาอิหร่านดีลใช่ไหมที่ทำในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยนะครับก็ถูกยกเลิกโดยทำนะฮะเพิ่งไม่นานมานี้น่าจะไม่เกิน1เดือนใช่ไหมที่ผ่านมานี้เองนะครับเราก็จะมองเห็นว่านะครับคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งยกเลิกอีกคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งก็ยกเลิกนะครับมันคำถามคือขณะนี้เนี่ยทำไปทำข้อตกลงนะครับนอร์ทโคเรียดีลนะครับแล้วจะยั่งยืนหรือเปล่านะครับก็เป็นคำถามที่ต้องรอดูต่อไปนะครับที่ทั่วโลกจับตามองนะครับเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวเขาก็จับตาดูว่าเอ๊ะนะมันจะยั่งยืนหรือเปล่านั่นเองนะครับจริงๆมันก็มีกรณีเหมือนกันบิลคลินตันนะครับสมัยเป็นประธานาธิบดีนะก็มีความพยายามที่จะไปตกลงกับเกาหลีเหนือนะครับใช้เวลาเป็นปีเลยนะไปคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับนะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีเหนือนะสมัยของคุณพ่อเนี่ยของคิมจองอึนเนี่ยนะครับนะมีการสารสัมพันธ์ที่ดีนะดูจากรูปภาพใช่ไหมก็คือมีการแวะไปเยี่ยมเยือนนะครับผู้นำเกาหลีเหนือใช่ไหมก็คือมีความสัมพันธ์นะรูปถ่ายที่ดีนะประชุมสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมมีการพบปะหารือกันใช่ไหมฮะแต่ที่บอกนะสมัยประธานาธิบดีบุชนะครับก็กล่าวหานะพูดง่ายๆนะครับว่าโอ้เกาหลีเหนือเนี่ยคบไม่ได้นะครับเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะอักษะของความชั่วร้ายนะครับเป็นพูดง่ายๆคือไม่ดีนะครับเป็นฝั่งไม่ดีนั่นเองนะครับจึงยกเลิกความสัมพันธ์ที่สมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันสร้างมานะหมดสิ้นนะก็จึงมาที่เป็นการทะเลาะกันนะเรียกว่าล็อกเก็ตแมนอะไรนะจนมาถึงการคุยสันติภาพรอบใหม่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคลิปนี้เป็นคลิปที่อัปเดตข้อมูลให้มุมมองกว้างๆนะครับเพื่อมองเห็นสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะครับรอบด้านนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับไปก่อนครับทุกท่านสวัสดีครับ